สวัสดีครับคลิปนี้ครับจะมารีวิวแกะซองแล้วก็ใช้งานกันเบื้องต้นนะครับสำหรับเจ้าตัวลำโพงสปีกเกอร์บลูทูธนะครับอันเล็กนิดเดียวมินิมอลนะครับจากทางเสี่ยวมี่นะครับก็ทางร้านเขาบอกว่ารับโค้ดได้นะส่วนลดกับโค้ดก็ทางร้านได้นะก็ทักแชทไปผมทำลิงก์ไว้ใต้ล่างคลิปแล้วนะถ้าใครอยากจะสั่งซื้อนะครับเขาบอกว่าถ่ายวิดีโอด้วยขณะแกะครับโอเคได้จัดให้แต่แกะกันให้ดูสดๆเลยนะ ก็มันเล็กนิดเดียวนะเขาก็เลยไม่ได้แพ็คอะไรหนามากๆนี่อันเล็กขนาดไหนโอ้โหเล็กมากๆเลยเนี่ยมินิมอลมากนี่ฝ่ามือนี่อันเท่านี้เองเล็กมากๆผมเทียบกับเหรียญบาทแล้วกันนะนี่เหรียญบาทเนี่ยเหรียญบาทเห็นไหมก็นิดเดียวนะครับโอเคเดี๋ยวแกะมาดูดีกว่าข้างในก็แน่นมากนะมีซีนเดี๋ยวคัตเตอร์กรีดก่อนโอเคกรีดมาดูข้างในก็จะมีห่อไว้ชั้นหนึ่งนะมีกล่องอีกโอเคมีกล่องอีกชั้นนึงโอเคได้มาแล้วไม่ได้มีสายไฟมาให้นะไม่มีนะครับไม่ได้มีสายไฟมาให้ผมว่าน่าจะเป็นสายชาร์จหัวธรรมดานะหัวโซ่ๆไปที่สามารถใช้กับโทรศัพท์ได้โอเคเห็นไหมครับของเสี่ยวมี่นะโลโก้ชัดเจนเฮ้ยเป็นไทป์ซีดีเลยนะครับไทป์ซีนะครับขาวๆมินิมอลเราลองเทียบกับเหรียญบาทดูนะนี่นะครับถ้าเทียบกับเหรียญสิบนี่ก็ขนาดนี้เลยนะใหญ่กว่าเหรียญสิบพับนิดเดียวนะครับนี่ฝ่ามือผมดูเดี๋ยวมากๆเลยนะนิดเดียวนะเล็กมากๆก็มีตรงนี้เป็นขาตั้งนะนี่ตั้งตรงนี้ได้นะตั้งพกพาง่ายนะสะดวกในแอปมัน299 บาทนะ299 บาทแต่ลองเปิดใช้งานกันดีกว่าเสียงดีนะเสียงนุ่มเสียงออกนุ่มๆโอเคเรียบร้อยแล้วคราวนี้เดี๋ยวลองเชื่อมต่อบลูทูธดูโอเคนะผมเปิดบลูทูธแล้วนี่มีPortable speaker อันนี้แหละจับคู่เลยจับคู่เรียบร้อยแล้วโอ้เชื่อมต่อง่ายนะครับง่ายมีแบตมาให้ 90% เลยนะทันทีเลยเป็นแบบ SBC นะครับรหัสเสียงเป็นแบบ SBC นะครับคราวนี้เดี๋ยวลองเปิดฟังเพลงนะเอาเพลงอะไรดีอ่ะนี่ผมทำคลิปแบบไม่ตัดเลยเนี่ยนะให้มันยาวไปเลยเอาเพียงแดนนี่ว่ะมีโฆษณาอยู่นะฝากโฆษณาก่อนTrade the international markets with one tap orders instant execution เปิดสดเลยดัง Benefit from advanced charts and tools Manage ผมบอกเลยว่าดังฟังเพลงนะอันนี้ประมาณ 70% นะประมาณ 70% นี่100%นะ100%ดังผมเลยบอกว่าดังนะอันเล็กมินิมอลแล้วก็ดังดีด้วยนะครับก็คือประหยัดพื้นที่นะเนี่ยแต่ผมว่าแบบบนของนะนี่เดี๋ยวผมจะวางบนของตรงนี้นี่เป็นไงเนี่ยเดี๋ยวผมวางตรงนี้เห็นไหมประหยัดเนื้อที่เล็กๆโอ้โคตรดีนะโอเคนะถ้าใครสนใจก็สั่งซื้อได้นะที่ใต้ล่างคลิปนะเพราะว่าเป็นลำโพงมินิมอลอันเล็กๆแล้วก็โอ
โอเคนะครับเดี๋ยวผมเวลาใช้ผมจะวางไว้บนคอมนะผมจะวางตรงนี้นะอันเล็กๆนะกับเคสคอมอันเล็กๆมินิมอลเห็นไหมไม่เปลืองมือที่โหมินิมอลมากนะครับมันจะมีสัญญาณตรงเห็นไหมเนี่ยคือสัญญาณน่าจะคือสัญญาณที่ต่อบลูทูธนะเล็กๆนะสังเกตได้ถ้าใครสนใจก็สั่งซื้อได้เลยนะครับที่ใต้ล่างคลิปนะครับผมบอกเลยว่ามันดีมากมายนะครับนี่